ทางท่านนายกนี่ให้ความสำคัญกับงานสืบสานประเพณียังไงบ้างครับครับคือว่าสืบสานประเพณีนะครับบุญข้าวจี่นะครับทางนั้นนะครับก็ได้ให้ความสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นประเพณีที่คนละใครครับเชิญขบวนนางรำทุกชุมชนเลยนะครับแล้วก็การมาเป็นสนับสนุนจากชุมชนบ้านทุ่งสังนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับเรามีตัวแทนนะครับทั้งสองสามคนไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวจี่นะครับทุกคณะครับคุณผู้ใหญ่เชิญไว้นะครับการสื่อสารไปตัวนะครับที่อยู่ทั้งเจ็ดร้อยนะครับนะครับวัฒนธรรมภูไทยนะครับอันนี้ครับเชิญครับทุกคณะครับคือแสดงว่านายกนี่ให้ความสำคัญมากไม่ละเว้นครับใช่งานประเพณีท้องถิ่นเลยทุกประเภทนะครับที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่คือข้าวจี่ยักษ์เลยใช่ไหมครับข้าวจี่ยักษ์ครับหนึ่งเดียวนะครับทานได้ไหมครับได้ครับทานได้นะครับข้าวจี่นี่ไข่ที่เตรียมไว้นี่คือชุบช่วงเวลาไหนครับชุบช่วงเวลาที่ข้าวเราย่างข้าวให้เหลืองก่อนค่ะทำเพื่อจะปอกด้วยนะครับผมว่าผมได้คุยกันประชุมเป็นออริจินอลเลยครับเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นข้าวแดกนาเป็นข้าวเขากลับมาแล้วครับไข่เขาท้องเสียมาประยุกต์เป็นมีงาคั่วน้ำตาลปี๊บแล้วก็ข้าวเอามาทำผสมกันเป็นข้าวแดกเป็นสุดดั้งเดิมของคนกาฬสินธุ์ไทยเลยไปทั้งวันก็คอันนี้ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมครับคือหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับทุ่งสายนะครับที่ท่านบุญนาคเอาเพราะท่านนามาได้จัดประเพณีท่านเคารพนับถือนะครับโดยเฉพาะบุญบารมีขององค์หลวงพ่อผู้โสธรบ้านช่วยกันแต่งครับขอบคุณจริงๆนะครับนำมาสื่อสารประเพณีให้ทุกขอไปอีกสักนิดหันหน้ามาทางเวทีครับหันหน้ามาด้านเวที